ค่ะทีนี้ค่ะขยับจากแคมป์ทีมชาตินะมาที่ทางทีมสโมสรไทยลีกกันหน่อยค่ะล่าสุดค่ะอุรวาเรสนะคะก็ได้มีการเดินทางมาเยี่ยมสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดค่ะในฐานะสโมสรพันธมิตรค่ะไปดูบรรยากาศหน่อยนะเมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะกินเล้งพยองเมืองทองยูไนเต็ดค่ะก็ได้รับเกียรติจากมาโกโตะทากุชิประธานสโมสรอุรวาเรสค่ะพร้อมด้วยเคนซากุยาจิมะค่ะผู้จัดการทั่วไปซึ่งเป็นพันธมิตรฟุตบอลของทีมเข้ามาเยี่ยมชมส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนามซ้อมค่ะห้องแถลงข่าวพิพิธภัณฑ์ห้องประชุมห้องรับประทานอาหารร้านขายสินค้าที่ระลึกแล้วก็รวมไปถึงสนามการแข่งขันค่ะโดยการเยือนในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการต้อนรับจากคุณรวีโหลทองค่ะประธานกิตติมศักดิ์เมืองทองยูไนเต็ดคุณวิลักษ์โหลทองประธานสโมสรแล้วก็รวมไปถึงคุณรณฤทธิ์ซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสรคุณขติยพงษ์สุวรรณสารแล้วก็รวมไปถึงคุณวสุโหลทองค่ะร่วมกันเนี่ยพูดคุยเกี่ยวกับการร่วมกันพัฒนาในด้านต่างๆซึ่งนอกจากนี้ค่ะผู้บริหารของเมืองทองยูไนเต็ดค่ะก็ยังได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านของฟุตบอลในระหว่างการร่วมรับประทานอาหารเย็นระหว่างผู้บริหารของทั้ง2สโมสรเพื่อร่วมกันพัฒนาศาสตร์ลูกหนังในแง่มุมอื่นๆให้ก้าวสู่ระดับสากลอีกด้วยค่ะและสำหรับมิสเตอร์ทาคุชิแล้วก็รวมถึงมิสเตอร์ยาจิมะค่ะก็จะบินกลับประเทศญี่ปุ่นนะคะในช่วงค่ำวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนหรือว่าเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าชมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ค่ะของเจลีก2023ที่อุระวะเรสเนี่ยจะเปิดไซตามะสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของวิเซลโกเบจ่าฝูงในวันอาทิตย์ที่12หรือว่าวันนี้เวลาบ่ายโมงตรงแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ของเมืองทองด้วยเช่นเดียวกันค่ะ